ดราม่าทิ้งบอมบ์คลอดีนหลังลีเดียลั่นพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวลั่นอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์แก้ข่าวเพราะไม่ชอบออกสื่อดราม่าทิ้งบอมบ์คลอดีนหลังลีเดียประกาศพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวหลังน้องสาวสุดเลิฟลีเดียสรัญรัตน์ออกมาเป็นตัวแทนพลอยเชอร์มานประกาศสถานะโสดของพี่สาวซึ่งก่อนหน้านี้พลอยคบหากับนักแสดงสาวรุ่นน้องคลอดีนอทิตยาเครกมีภาพหวานด้วยกันอยู่บ่อยๆโดยเขียนแคปชั่นชวนสงสัยกับรักครั้งสุดท้ายที่จบไปด้วยว่าสวยแซ่บและโสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดิฉันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่ไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทำให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ำใจอีกแล้วนะคะแอดเชอร์มานด้านสาวพลอยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าออกเธอมันแน่มากขอบคุณที่รักและปกป้องกันจะมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักลิเดียและรักครอบครัวของน้องที่สุดเลยงานนี้มีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีคอมเมนต์ออกมาป้องคลอดีนสาวคนสนิทพลอยด้วยว่าโพสต์แบบนี้เท่ากับคุณทิ้งมอมให้น้องอีกฝ่ายเลยแล้วอีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ์แก้ข่าวเพราะไม่ชอบออกสื่อจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกันไปมาตอบโต้ว่าก็ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเขาคงไม่กล้าออกมาพูดหรอกจ้าสาวขณะที่ก็มีคนเข้ามาต้อตอบพร้อมตำหนิลีเดียไม่ควรออกมาโพสต์แบบนี้หรือเปล่าว่าถ้าเรื่องจริงให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเนื้อสาวจุลภาคเจ้าตัวก็มีให้เจ้าตัวพูดเองไม่ดีกว่าเหรอแล้วมาโพสต์แบบนี้มันเท่ากับโยนที่ให้เด็กเลยนะจุลภาคเรื่องจริงก็ไม่ควรนะเจ้าตัวไปไหนก่อนอีกฝั่งก็ยังถกเถียงอีกว่าแล้วถ้าไม่มีคนพูดก่อนจะมีใครรู้ไหมเกิดถูกป้าเขาเลิกกันก็คงไม่มานั่งพูดพร้อมกันหรอกใช่ป้าคิดสิกลายเป็นดราม่ากลางโพสต์ลีเดียเจ้เล้งสั่งก่อนตายทำบุญแจกเงินวันละล้านเผยถูกกิ๊กอดีตสามีบุกถึงบ้านเศรษฐินีหมื่นล้านย่านดอนเมืองเตรียมตัวตายไม่ได้แช่งตัวเองเจ้เล้งสั่งก่อนตายหมดลมเมื่อไหร่ทำบุญแจกเงินคนจนวันละล้านเผยเคยถูกกิ๊กอดีตสามีบุกถึงบ้านเหลือกินเหลือใช้ไม่มีวันหมดสำหรับเศรษฐินีหมื่นล้านย่านดอนเมืองเจ้เล้งดอนเมืองหรือคุณอาริยฉัตรอภิสิทธิ์อมรกุลล่าสุดวางแผนสร้างสุสานให้กับตัวเองในวันสิ้นลมหายใจรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไม่รอช้าเชิญเจ้าตัวมาเปิดใจหลังถูกสังคมมองว่ามันเป็นการสาปแช่งตัวเองให้อายุสั้นลงพอถามถึงอดีตสามีเจ้าตัวยังเล่าเคยถูกผู้หญิงของอดีตสามีมายืนส่องตัวเองในห้องทำงานพร้อมตอบประสบการณ์มูเตลูนั่งสมาธิจนได้พบพระสังกัดจายวางแผนสร้างสุสานหลังสิ้นลมหายใจเดียนได้ข่าวเจเล้งเตรียมตัวจะตายสร้างสุสานอายุ77แล้วค่ะเวลามันก็แย้มฝาโลงทีละนิดเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยอย่างนี้ตลอดได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่เรามีทุกอย่างแล้วเชงซินสบายสบายเงินก็มีและสมบัติก็เยอะเราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วตอนตายไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างล่ะเจ้เล้งจะไปรู้ได้ไงตายแล้วจะไปที่ไหนช่างมันเหอะยังไม่ตายก็หาที่หลุมลงไปก่อนให้มันมีที่ลงให้สวยงามจริงๆเจ้เล็งมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สมหวังกับชีวิตไม่ค่ะเตรียมตัวตายเตรียมตัวก็บอกลูกไว้เลยเวลาตายนะเนี่ยนะงานศพเนี่ยไม่ให้รับซองใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจกเงินคนจนทุกวันวันละล้านเลย
ให้แจกทุกวัน7วันจิ๊บจิ๊บมีคนเขาคิดว่าเจ้เล็งแช่งตัวเองยังไม่ตายเลยก็แช่งตัวเองแล้วไม่หรอกค่ะก็ดูตัวอย่างจากคุณแม่เจ้เล็งสมัยก่อนนะคะคุณแม่เจ้เล็งสมัยก่อนก็ไปซื้อโลงซื้อทำวัดเล่งเนื้อยี่จำได้เมื่อก่อนเราไม่ได้มีตังฐานะไม่ได้ดีแต่ก็มีกินมีใช้ตอนนั้นไม่ลำบากแล้วคุณแม่ก็ไปวัดเล่งเนื้อยี่ก็ถามแม่ไปทำไมเขาก็บอกไปซื้อโลงเราก็บอกไปซื้อทำไมแม่บอกเขาให้ทำแบบนี้มันเป็นการสะเดาะเคราะห์คุณแม่ซื้อโลงเสร็จใส่ชุดตายด้วยนะชุดงิ้วที่ตายแบบนั้นแล้วก็ลงไปนอนในโลงแล้วเขาก็ปิดฝาโลงคิดไว้กี่นาทีแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วชุดนั้นก็เก็บกลับบ้านพอท่านตายก็ใส่ให้ท่านเราก็แบบแม่เราเตรียมแม่เราเตรียมหมดแม่เราต้องไปพระบาทวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีผู้หรืออะไรไปปั๊มตราทุกปีจะได้ขึ้นสวรรค์ลูกจะต้องไปแม่ไม่ไปลูกก็ต้องไปพระบาทไปปั๊มตราให้แม่ตลอดจนแม่เสียชีวิตเขาบอกเวลาฉันตายเธอถือใส่มือฉันนะให้ฉันไปสั่งหมดโดนกิ๊กของสามีมายืนมองผ่านเคาน์เตอร์ร้านเครื่องสำอางเจ้เล้งไม่ชอบที่เขามีกิ๊กใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าเขามีไม่มีไม่เคยสนใจเจ้เล้งบอกตรงๆตัดเขาออกจากวงจรชีวิตมา2ปีเต็มๆไม่คุยไม่พูดด้วยเลยเขาจะเอาใครมาที่บ้านอย่างไรก็ไม่สนไม่มองเขาจะมีเพื่อนสาวเขามาเขาอยู่ออฟฟิศชั้น4เจ้เล้งอยู่ชั้น1เขาก็เอาเข้าไปมั่วสุมกันบนนั้นเยอะแยะไปหมดฉันก็ไม่สนใจนะก็มีเพื่อนสาวเขาบางคนมายืนตรงหน้าเคาน์เตอร์ใกล้ห้องทำงานฉันมายืนซื้อแล้วก็มองเข้ามาฉันก็บอกอันนี้กิ๊กเขาเหรอก็สาวแก่ๆทั้งนั้นพวกหาผัวไม่ได้เจ้เล้งทำไมเป็นคนที่มีความอดทนยอมรับความเป็นจริงไม่โวยวายถ้าเป็นคนอื่นคงเอาไม้ไปตีคนพวกนั้นออกไปหมดบ้านก็เราคิดว่าเราไม่ควรมีเขาอยู่ในสาระบบเราแล้วคนยังเชื่อว่าแอบกวนครีมขายเองเจ้เล้งขายของปลอมกวนครีมปลอมภาพและคำแบบนี้ยังมีอยู่เจ้เล้งจะว่าอย่างไรเจ้เล้งว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปแล้วนะคะสมัยก่อนจะโดนนักการเมืองท่านหนึ่งเป็นคนออกข่าวเพราะจะดึงเจ้เล้งเข้าไปให้ได้ถ้าเจ้เล้งกวนครีมปลอมดูหน้าเจ้เล้งสิคะอายุ77ครีมที่ขายอยู่เจ้เล้งใช้ทุกตัว77นี่เจ้เล้งไม่ได้ไปดึงไปทึงนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่ว่าส่วนมากคงจะทำเองเดี๋ยวนี้ของออนไลน์ที่ไหนใครกล้าซื้อล่ะไม่กล้าแต่ของร้านเจ้เล้งออนไลน์ขอไม่ทันค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาร้านเจ้เล้งมีผลกระทบไหมน้อยมากเปิดร้านทุกวันไม่ได้ปิดมีปิดอยู่ประมาณ18วันลูกน้องเป็นโควิด30คนอันนั้นกลัวล่ะเจ้เล้งกระเจิงไปนอนบ้านที่พัทยาบ้านพัทยาซื้อไว้ไม่เคยนอนเลยไปนอนวันนั้นคือนานสุด10วันหมอบอกพี่ต้องออกจากตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ถึงพี่จะอยู่ชั้น7เชื้อโรคมันขึ้นลงไปมาได้พี่จะอยู่ทำไมพี่อายุมากแล้วนะหมอโทรมา3ครั้งให้เราออกจากบ้านเราออกก็ออกเจออิทธิฤทธิ์แม่นางกวักนางสมาธิจนเจอพระสังกัดจายให้พรรวยเจ้เล้งขายของพูดไปคนก็ซื้อเจ้เล้งมีของดีอะไรไหมคะจะเล่าให้ฟังเจ้เล้งไม่ชอบพวกที่เข้าทรงไม่ชอบเลยนะฉันไม่ชอบฉันไม่เชื่อวันหนึ่งไปบ้านเพื่อนทำบุญเลี้ยงพระสมัยก่อนข้างบ้านทำบุญเลี้ยงพระพวกเราข้างบ้านก็ต้องไปเจอกันก็ไปนั่งทุกคนนั่งหน้าพระหมดเจ้เล้งนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านเขาก็นั่งมองทำอะไรกันเราก็ดูยิ้มยิ้มแต่เราไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะพระท่านนั้นเห็นเจ้เล้งเสร็จท่านก็กวักมือเรียกโยมโยมมานี่เราก็นึกในใจเรียกเราเข้าไปทำอะไรปรากฏท่านก็เรียกลูกศิษย์ท่านมาท่านก็มีไม้คล้ายดินสออันหนึ่งเจ้เล้งก็ไม่รู้ท่านก็แต้มไปที่ทองท่านก็บอกแลบลิ้นมาเราก็แบบนึกในใจท่านจะทำอะไรเราก็ถามแลบลิ้นด้วยเหรอคะท่านก็บอกโยมแลบลิ้นมาแล้วเขาก็ให้ผู้ชายคนนั้นจับไม้แล้วท่านถือข้างบนแล้วท่านก็เขียนที่ลิ้นฉันและก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆท่านก็บอกต่อนั่งดีๆหลับตาทำที่หน้าผากฉันเขียนอีกและหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้คืออะไร
แล้วท่านก็ให้พระมาองค์หนึ่งเป็นนางกวักตอนนี้ลูกเป็นคนใส่อยู่เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้นางกวักองค์นั้นเมื่อก่อนใครไปร้านเจ้เล้งสมัยก่อนจะเห็นว่ากระป๋องที่เจ้เล้งใส่ตังคือกระป๋องฮอนไม่มีตังทำลิ้นชักกระป๋องฮอนตั้งไว้เศษนี้ใส่ในกระป๋องลิตรที่ตวงข้าวพอเต็มก็ใส่ถุงพลาสติกไว้ข้างล่างฉันก็เอาแม่นางกวักใส่ไว้ในกระป๋องลิตรวันหนึ่งก็ขายดีมากเลยก็ไม่รู้เรื่องมือไปสะบัดกระป๋องหล่นลงไปกระจายไปหมดนางกวักหายฉันก็หาควานไม่เจอฉันเป็นคนของหายต้องตามให้เจออยู่ในร้านหายได้อย่างไรล่ะฉันก็อธิษฐานในใจว่าถ้านางกวักองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์จริงขอให้ได้เจอตรงไหนก็ได้ในที่ไม่คิดที่น่าจะเจอฉันก็หาใหม่เอาไม้เขี่ยใต้ตู้ไม่มีเปิดลิ้นชักเก๊ะฉันก็ดึงชั้นบนที่มีแบงค์อยู่ก็ไม่มีชั้นสองที่ใส่กระเป๋าที่เก็บแบงค์ไว้แน่นอีกก็ไม่มีชั้นสามก็จะมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเวลาไปข้างนอกจะมีสายตังใส่อะไรพอเปิดมาอ้าวอยู่ในกระเป๋าเล็กๆ เราก็แบบอ้าวอันนี้ของดีจริงก็เก็บแล้วเอาไปเลี่ยมทองมาห้อยเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้อีกพูดอะไรก็คนเชื่อไปไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือเขาบอกว่าเจ้เล้งเป็นคนนับถืออาแปะโรงสีคือตอนนั้นเจ้เล้งอายุประมาณ20แม่บอกว่าวันนี้ไปไหว้เจ้ามานะอาแปะคนที่เข้าทรงเนี่ยเขาบอกให้มาบอกเธอให้เลิกกินเนื้อถ้าเธอเลิกกินเนื้อเมื่อไรเธอจะรวยเมื่อนั้นเราก็บอกจริงเหรอแม่นั้นพรุ่งนี้หนูเลิกละแล้วเลิกจริงๆนะเลิกใหม่ๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรมีอยู่วันหนึ่งผ่านตรงใดมารูสมัยก่อนจะมีตึกแถวจะมีก๋วยเตี๋ยวเดอดูดีฉันก็แบบมันหอมอยากกินจังเลยทำไงดีล่ะไม่กินเนื้อแต่กินน้ำกับเส้นก็ได้หัวเราะกินเสร็จพวกตรงนั้นเต็มโต๊ะเลยหลังจากนั้นเลยเลิกกินเลยมีองค์มาเข้าฝันไม่ใช่มาเข้าฝันองค์นี้จะอย่างนี้วันหนึ่งเจ้เล้งนั่งวิปัสสนาครั้งเดียวเองในชีวิตอยู่แต่งงานไปอยู่บ้านแม่ผัวอดีตแม่ผัวใจไม่สงบต้องเลิกกันไหมเนื้อท่องจิตตัวเองว่าต้องอยู่หรือจะต้องเลิกจะตัดสินใจอย่างไรนั่งวิปัสสนาจะได้สบายใจสมัยก่อนเขาท่องพุทโธนั่งแผลบเดียวตัวเบาเหมือนนุ่นลอยขึ้นลอยลงตลอดเวลาสักพักจะมีคนแต่งตัวเป็นพราหมณ์แบบนั้นมาจูงพาลอยขึ้นลอยลงและก็ไปตกอยู่กลางลานใหญ่ๆก็มีพระสังกัดจายองค์ใหญ่แต่เป็นพระสังกัดจายสีทองใหญ่ที่พูดได้ท่านถามว่ามาทำไมเราก็ตอบอยากรวยคะท่านก็ตอบเรามาว่ากลับไปรวยเลยแล้วเราก็สะดุ้งขึ้นมาเลยจากนั้นก็รวยจริงๆเงินทองมันได้ง่ายจริงแล้วมาทำอพาร์ตเมนต์ที่ลาดกระบังก็ฝันว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงกว่าๆจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาที่มาขายให้ซื้อไว้นะมันจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ทำเงินให้โดยที่เราจะไม่เหนื่อยเลยตอนแรกก็ลืมไปแล้วยืนตรงแถวหน้าร้านก็เจอคนมาสวัสดีก็คุยกันเรื่องที่ดินของเขาแล้วบอกเขาพาไปดูหน่อยสิปกติตัวเองจะไม่ไปดูที่ดินกับใครเลยพอดูเสร็จก็ให้ทนายไปดูว่าเขามีเรื่องฟ้องกันก่อนหน้านี้เรียบร้อยจริงไหมสุดท้ายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังยิงคำถามอีกมากมายที่เกี่ยวกับผู้หญิงแกร่งและเก่งตั้งแต่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งสู่เส้นทางเศรษฐินีชื่อดังแฟนๆสามารถติดตามได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 16:00 นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น